ารมณ์วันนี้ก็แฮปปี้มากครับก็คือก็นึกว่าจะยังสม่ำเสมอเหมือนเดิมก็นึกว่าจะตีเป็นเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนเจออะไรบางอย่างในก้าวลุมหลังแล้วก็เหมือนเกมมันก็เข้ารูปแต่มันก็ช้าไปพอสมควรครับแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้มาเป็นตัวแทนในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะสามารถในทำผลงานได้ดีกว่านี้ก็ถ้าจากการเล่นที่ผ่านมาตลอดทั้งปีก็คิดว่าก็พอใจนะครับก็คือไม่ได้ดีเหมือนที่หวังไว้แต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดไว้เหมือนกันลูกส่วนใหญ่ที่จะตีไม่ตรงก็คือมันจะเจ็บช่วงตอนดาวสปริงออกมาเงี้ยก็คือไม่ค่อยรู้สึกว่าจะคอมมิตกับการตีสักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะระแวงเรื่องว่าเจ็บจะเจ็บหรือเปล่าก็ตื่นเต้นครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ก็เล่นเพื่อประเทศไทยด้วยก็รู้สึกกดดันพอสมควรแล้วก็คิดว่าข้างหน้าก็น่าจะรู้สึกชินกว่านี้มั้งครับเพราะว่าก็เห็นว่าก็มีประสบการณ์แล้วก็หวังว่าจะทำได้ดี